เมื่อมารศาสนาต้องมาเจอกับหลวงพี่อารมณ์ดีความหันษาจึงเกิดขึ้นหลวงพี่เท่งเรื่องราวสุดปวดเริ่มขึ้นเมื่อหลวงพี่เท่งอดีตนักเลงเก่าที่ตอนนี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจมาบวชเป็นพระได้ย้ายมาอยู่ณวัดแห่งหนึ่งที่ซึ่งชาวบ้านกำลังเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาและหันไปพึ่งไสยศาสตร์ของแก๊งลวงโลกที่มีพ่อเพิ่มและลูกสาวคอยต้มตุ๋นชาวบ้านโดยการหลอกว่าเป็นร่างทรงเจ้าพ่อหลวงพี่เท่งตั้งใจจะพัฒนาจิตใจชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นโดยมีมัคคนายกส่งและเพี้ยนหรือคุณมานะสองลูกศิษย์วัดคอยช่วยว่าอย่าเพิ่งออกบิณฑบาตเลยครับไม่มีใครเขาใส่บาตรกันหรอกครับพวกเขาไปไหนกันโยมก็ไปในที่ที่เขาศรัทธามากกว่าวัดแล้วครับผมพี่ทุกคนที่มาอยู่ในวัดนี้จะต้องมีเคราะห์แน่นอนปากเดียวมึงจะอุตส่าห์มาอีกเนาะก็ไปแล้วไอ้หงอ่ะมันทำว่าหมกตัวละเอ๊ะอะไรก็หงแดงหงแดงทำไมโยไม่คิดถึงอาร์เซนอลอุ้ยพี่ไม่ได้ตาด้วยกลัวไปได้โยมรอแล้วเราเลยฮะคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง